Good Morning Error Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมออรุณสวัสดิ์ชาวเอเวอร์ค่ะนุ้ยกุลนันท์จันทร์แสนต่อ11วิธีเอาชนะความขี้เกียจโอ้โหแค่ชื่อนะคะก็ขนลุกแล้วมีใครกำลังขี้เกียจอยู่บ้างคะรู้ไหมคะว่าความขี้เกียจเนี่ยส่งผลเสียในหลายๆเรื่องเลยนะคะความขี้เกียจเนี่ยมักจะบั่นทอนความคิดสร้างสรรค์ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณรู้สึกขี้เกียจเนี่ยเราจะอยากนั่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรค่ะซึ่งมันทำให้ส่งผลต่อจิตใจของเรานะคะเราจะหยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะบางทีนะคะมันทำให้ความคิดเรานะคะในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเนี่ยล้มเหลวได้ความสามารถในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องราวสิ่งใหม่ๆก็จะลดลงค่ะกลายเป็นว่าจิตใจของเรานะคะขึ้นสนิมไปพร้อมกับข้อมูลเก่าๆที่ไม่ได้ถูกขัดเกลาโลกเราตอนนี้นะคะหมุนเปลี่ยนไปเร็วมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นความขี้เกียจเป็นเรื่องที่น่ากลัวแบบสุดๆเลยนอกจากนั้นนะคะความขี้เกียจยังส่งผลต่อสุขภาพอีกด้วยเมื่อร่างกายคุณไม่ได้ขยับเขยื้อนนะคะบางทีค่ะโหแขนขานะคะยึดไปหมดเลยค่ะยึดจนเท้ามือเท้านี่นะคะชาตามๆกันเลยนะคะรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมันอ่อนเพลียไม่กระฉับกระเฉงนะคะนี่แหละค่ะก็จะทำให้ส่งผลร้ายต่อสุขภาพอีกด้วยและที่สำคัญนะคะความขี้เกียจเนี่ยยังลดทอนความพยายามค่ะความขี้เกียจทำให้เราเนี่ยบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยไม่ต้องไปกังวลหรอกถึงแม้ว่าเราจะมีเป้าหมายนะคะมันก็ทำให้เรายากที่จะถึงเป้าหมายเพราะเราขี้เกียจนั่นเองและที่สำคัญนะคะความขี้เกียจจะทำให้เราละเลยความสัมพันธ์ต่อคนรอบข้างอีกด้วยค่ะทำให้เราเพิกเฉยนะคะเทคนรอบตัวโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเลยนะคะบางทีก็อยากแยกตัวออกมาอยู่ห่างๆและในที่สุดค่ะจะนำไปซึ่งความรู้สึกโดดเดี่ยวเหงาได้นะคะมันจะเป็นผลลบต่อตัวคุณเองอย่างมากเลยและที่สำคัญนะคะมันจะลดทอนช่วงเวลาอันมีประสิทธิภาพค่ะเมื่อคุณกลายเป็นคนขี้เกียจนะคะเวลาส่วนใหญ่เนี่ยจะเสียเวลาไปอย่างศูนย์เปล่าเลยค่ะโอ้โหผัดวันประกันพรุ่งนะคะแทนที่จะเริ่มเลยทำเลยเดี๋ยวนี้นะคะคุณก็จะผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำนะคะเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์วันนี้นะคะ11วิธีในการเอาชนะความขี้เกียจอย่างแรกค่ะย่อยงานใหญ่งานยากให้เล็กลงหรือการทำ small win นั่นเองนะคะลองดูค่ะว่างานชิ้นใหญ่ๆที่คุณได้รับมอบหมายเนี่ยคุณสามารถแบ่งซอยให้มันเป็นก้อนเล็กๆลงได้ไหมนะคะค่อยๆทำและ create ชิ้นงานค่ะไปทีละก้อนทีละก้อนทีละโปรเจกต์เล็กๆนะคะทำ small win ค่ะกำหนดแผนการให้อย่างชัดเจนนะคะเท่านี้เองค่ะเมื่อเราย่อยให้งานมันรู้สึกว่าเล็กลงนะคะเราก็รู้สึกว่ามันไม่ยากจนเกินไปเราก็จะมีแรงจูงใจในการทำงานนั้นให้มันสำเร็จมากขึ้นข้อที่สองค่ะค้นหาต้นเหตุของความขี้เกียจก่อนนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มรู้สึกขี้เกียจนะคะลองทบทวนและถามตัวเองค่ะว่าอะไรที่ทำให้เรารู้สึกขี้เกียจนะคะเราอ่อนล้าอ่อนแรงเกินไปหรือเปล่านะคะอาจจะผ่อนคลายอิริยาบถนะคะเปลี่ยนบรรยากาศค่ะเมื่อเราอยู่ในห้องเรานั่งอยู่กับที่เฉยๆนะคะมันทำให้เราขี้เกียจเราอาจจะลุกขึ้นนะคะยืดเส้นยืดสายนะคะมันอาจจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกกระฉับกระเฉงมากขึ้นก็ได้ข้อที่3ค่ะตั้งเป้าหมายค่ะเมื่อเราตั้งเป้าหมายแล้วนะคะก็พยายามค่ะไปถึงมันให้ได้นะคะพยายามหาแรงบันดาลใจค่ะที่จะทำให้คุณเนี่ยอยากพิชิตเป้าหมายนั้นมันก็จะทำให้เราเนี่ยลดความขี้เกียจไปได้อย่างที่4ค่ะมีแรงกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาบางครั้งความขี้เกียจนะคะก็มาจากการที่เราเนี่ยไม่มีแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจที่ดีพอในการทำงานเพราะฉะนั้นค่ะหาแรงบันดาลใจค่ะว่าเราอยากทำงานนี้ไปเพื่ออะไรนะคะเพราะถ้าเรารู้สึกมีแรงจูงใจแล้วนะคะเราก็จะสามารถกระตุ้นให้เราเนี่ยออกไปลงมือทำได้
เทคนิคง่ายๆนะคะหากรู้สึกว่าเราเนี่ยหมดแรงกระตุ้นในการทำงานลองหลับตาค่ะตั้งสมาธิสัก5วินาทีจินตนาการว่าถ้างานของคุณเสร็จแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรบ้างมันจะช่วยทำให้คุณเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้เร็วมากขึ้นหรือเปล่านั่นเองนะคะข้อที่5ค่ะคิดถึงอนาคตค่ะคิดจะพักคิดถึงอนาคตก่อนนะคะเพราะอะไรคะไม่แปลกค่ะเวลาที่เราขี้เกียจนะคะเรามักจะอยู่กับปัจจุบันค่ะรู้สึกอยากเทอยากทิ้งตัวนะคะแต่ถ้าเรานะคะอยากเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ค่ะอาจจะพักสัก5นาที10นาทีนะคะแล้วลองมองว่าอะไรคืออนาคตที่สำคัญสำหรับคุณถ้าเราคิดนะคะว่าเฮ้ยอนาคตเราจะเป็นยังไงมันก็จะทำให้เรามีแรงในการโฟกัสงานหรือธุรกิจที่เราทำอยู่นะคะกระตุ้นให้มันสำเร็จมากขึ้นข้อที่6ค่ะทำมันไปทีละอย่างค่ะค่อยๆทำซอยเป้าหมายให้เล็กลงเป็น small win ข้อที่7นะคะพยายามนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเราพักผ่อนอย่างไม่เพียงพอค่ะมันจะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยง่ายหงุดหงิดรู้สึกขี้เกียจโดยไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นการพักผ่อนเป็นอะไรที่สำคัญมากๆข้อที่8นะคะจัดเวลาค่ะในการออกกำลังกายนะคะพอเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เราออกกำลังกายนะคะมันจะช่วยเพิ่ม energy ของเรานะคะการออกกำลังกายนะเขาบอกว่า1ครั้งนะคะทำให้ energy เนี่ยค้างไว้ถึง24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นใน1สัปดาห์นะคะเราควรออกกำลังกาย3ครั้งต่อ1สัปดาห์นะจ๊ะเท่านี้เองก็จะช่วยลดความขี้เกียจได้นะคะข้อที่9ค่ะหนีจากสิ่งยั่วยุที่ทำให้สมาธิเราค่อยเขวในระหว่างการทำงานนะคะหรือการลงมือทำหรือทำธุรกิจต่างๆนะคะบางคนเนี่ยก็จะหลุดสมาธิค่ะไปถ่ายมือถือไปเล่น Facebook ไปเล่นโซเชียลไปคุกอยู่กับแมวไปคุยกับสัตว์เลี้ยงนะคะหรือบางทีก็ไปดู Netflix นะคะคือเราควรตัดสิ่งที่ยั่วยุที่มันจะมาทำให้สมาธิเราค่อยเขวค่ะหรืออย่างน้อยนะคะเราควรกำหนดก่อนค่ะว่าถ้าฉันทำสิ่งนี้ได้ฉันจะให้รางวัลตัวเองเป็นอะไรนะคะกำหนดไปเลยค่ะถ้าฉันทำงานโปรเจกต์นี้สำเร็จเขียนรายงานสำเร็จนะคะทำนัดเคสสำเร็จนะคะขายของได้1ชิ้นฉันจะเล่นมือถือได้10นาทีกำหนดไปเลยค่ะแค่นี้เองมันก็จะทำให้เรากลับมาสู่เป้าหมายง่ายขึ้นข้อทิป11นะคะทำงานที่น่าเบื่อให้มันสนุกค่ะคุณต้องรู้สึกค่ะว่างานตรงหน้ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายหาความสุขในการทำงานกับมันให้ได้คุณอาจจะเปิดเพลงบรรเลงเพราะๆนะคะเพื่อฟังนะคะในระหว่างการทำงานก็ได้นะคะทำให้มันแบบผ่อนคลายหรือบางทีนะคะทุกๆเช้าค่ะคุณลองกระตุ้นแรงบันดาลใจด้วยการฟัง Good Morning Ever Podcast ในทุกๆวันนะคะเท่านี้แหละเมื่อคุณได้ฟังเรื่องที่มันบวกๆนะคะแอคชั่นนะคะของคุณเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องบวกๆเช่นเดียวกันค่ะและสุดท้ายนะคะในข้อที่11ให้รางวัลกับตัวเองค่ะเมื่อกี้แอบบอกใบ้ไปแล้วอย่างเช่นว่าถ้าเราทำงานนี้สำเร็จนะคะเราจะให้อะไรกับตัวเองอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของใหญ่โตหรือว่าราคาแพงนะคะอาจจะเป็นไอติมซักแท่งการดูซีรีส์ซักตอนแต่อย่าปล่อยเบอร์ปล่อยหลุดจนยาวนะคะให้รางวัลตัวเองค่ะในการจัดการกับงานตรงหน้าได้เป็นยังไงกันบ้างคะเท่านี้แหละเราก็จะสามารถขจัดความขี้เกียจนะคะออกจากตัวเราไปได้เพราะต้องบอกเลยนะคะว่าความขี้เกียจเนี่ยแหละคือหายนะของความสำเร็จนะคะต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะไม่มีคนประสบความสำเร็จคนไหนบนโลกนะคะที่เป็นคนขี้เกียจนะคะทุกคนล้วนแล้วแต่รู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองนะคะและรับผิดชอบนะคะในชีวิตของตัวเองแบบ 100% เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เรานะคะกำลังเข้าข่ายเป็นคนขี้เกียจอยู่นะคะหรือรู้สึกขี้เกียจจงดึงตัวเองกลับมานะคะเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ทุกคนนะคะลดละเลิกนิสัยนี้นะคะและเรานะคะก็มุ่งตรงไปสู่เป้าหมายด้วยกัน
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะกับบทความดีๆใน Good Morning Ever Podcast ค่ะ Good Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมอ